สวัสดีครับจากอาร์คนเล่นไทยเล็กทอย .com นะครับในคลิปนี้ผมขอนำเสนอตัวลูกกระสุนปืน BB นะตัวนี้จะเป็นลูกพลาสติกขนาด6มิลลิเมตรนะครับตามสเปคใบสั่งซื้อเนี่ยกระปุกเนี้ยเขาจะเขียนระบุไว้ว่า 5,000 นัดซึ่งผมก็ไม่ได้เอามานับเนาะเอาว่าตามสเปคใบสั่งซื้อละกันนะอ่ะทีนี้ที่มันวัดได้เนี่ยก็คือทั้งกระปุกเนี่ยมันมีน้ำหนักเท่าไหร่ทั้งกระปุกจะอยู่ที่722กรัมนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของลูกกระสุนแล้วกันลูกกระสุนจะเป็นลูกกระสุนพลาสติกนะครับเห็นไหมครับถามว่ามีตะเข็บไหมมีนะแต่น้อยมากนะครับผมนี่ขนาดเดี๋ยวเอาตัวนี้วัดนี่6มิลลิเมตรเป๊ะนะครับผมก็ตัวเนี้ยเหมาะกับปืนประเภทไหนผมแจ้งเลยเหมาะสำหรับปืนอัดลมนะผมไม่แนะนำเอาไปใช้กับปืนบีบีกันราคาแพงๆนะครับเพราะว่าลูกกระสุนเนี่ยผมต้องยอมรับนิดนึงว่ามันยังพอมีตะเข็บอยู่บ้างนะถ้านำไปใช้กับปืนบีบีกันราคาที่สูงๆเนี่ยมันอาจจะไปกรีดโอลิงให้ขาดได้นะครับผมเอาไว้ใช้กับปืนอัดลมปกติทั่วไปนะปืนลมเด็กเล่นปืนอัดลมพลาสติกปืนอัดลมเหล็กแค่นี้พอนะครับนะเพราะว่าราคาตัวนี้มันก็ไม่ได้สูงมากด้วยแล้วก็ปริมาณมันเยอะอ่ะสำหรับใครที่สนใจสินค้าตัวนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ